สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านมูดองนะครับตรงทางเข้าโรงแรม Star Inn นะฮะ Star Inn เป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานที่สุดนะฮะที่หมู่บ้านมูดองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะฮะบรรยากาศของโรงแรม Star Inn นะฮะที่หมู่บ้านมูดองนะครับตรงข้ามกับด่านสิงคโปร์นะครับที่นี่มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลมนะครับอันนี้คือราคาโรงแรมStar Inn นะครับผมราคาห้องพักนี่มี2แบบใช่ไหมตัวเล็กราคาห้องพักมีห้องแอร์กับห้องพัดลมห้องแอร์800บาทห้องพัดลมเท่าไหร่600นะห้องแอร์800บาทนะครับห้องพัดลม600บาทมี Wi-Fi นะครับมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็มี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมอันนี้1คนครับราคา1คน1คนห้องนอนคนเดียวครับผม1คน100บาท100บาทอันนี้3คนนะครับ3คนคนละ400บาทครับผมห้องละ400บาทห้องละ400บาทนี่4คนครับผม4คน500บาท500บาท2คน6นี่2คนห้องพัดลมป่ะห้องพัดลมครับอ๋อแล้วก็ห้องแอร์800มี Wi-Fi ก็มี Wi-Fi แล้วก็ไฟฟ้าคือ24ชั่วโมงใช่มั้ยใช่ครับสมมุติอันนี้คือห้องพักนะฮะห้องแอร์นะครับผมมีทีวีด้วยนะครับส่วนนี้ห้องน้ำนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับมาเที่ยวด่านสิงคอนแล้วอยากจะมาพักที่หมู่บ้านมูดองนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดด่านสิงคอนประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็มาพักที่โรงแรม Star Inn ได้นะฮะเป็นโรงแรมใหม่นะฮะสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานที่สุดนะฮะในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผม